สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เราพบกับวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะนักเรียนคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องอะไรไปบ้างจำได้ไหมคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณเพราะฉะนั้นมีคำว่าโดยการคูณด้วยโดยการคูณนักเรียนก็ต้องอาศัยสูตรคูณเข้ามาช่วยสูตรคูณตั้งแต่แม่2ถึงแม่12ยังจำได้อยู่ไหมคะจำได้อยู่วันนี้เดี๋ยวเราจะไปต่อเกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันโดยการหารดีมากค่ะเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันโดยการหารนะคะเพราะฉะนั้นไม่น่าจะยากสำหรับนักเรียนเพราะนักเรียนได้เรียนรู้ชั่วโมงที่แล้วไปว่าเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณวันนี้เราต่อด้วยเศษส่วนที่เท่ากันโดยการหารเมื่อนักเรียนเรียนชั่วโมงที่แล้วนักเรียนจะได้อะไรบ้างอ่ะเรามาดูพร้อมกันค่ะพร้อมค่ะ1ดีมากค่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องได้3ข้อนี้ทั้งหมดนะคะนักเรียนต้องเขียนเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้โดยการหารได้คูณนิดนึงถูกต้องนะคะต่อมาข้อที่2นักเรียนต้องให้เหตุผลได้ว่าตัวเศษมาได้อย่างไรตัวส่วนมาได้อย่างไรข้อที่3ต้องสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ครูบอกแล้วว่าเน้นการนำเสนอเพราะฉะนั้นตอนนี้เราแบ่งเป็นแก๊งออฟโฟร์ซึ่งเรามีทั้งหมด4คนมีทั้งหมด7กลุ่มใช่ไหมคะครูอยากให้ทุกกลุ่มนำเสนอในแต่ละวันและขอเปลี่ยนคนบ้างอย่าให้เป็นกลุ่มมูมูเป็นคนเดียวออกมาวันนี้ลักติการต่อไปก็ต้องเป็นสุทธิการบ้างเป็นธีรวัฒน์บ้างต้องเปลี่ยนกันไปนะคะทุกกลุ่มก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปอยู่ในช่วงเพราะฉะนั้นช่วงคณิตคิดบวกก็จะเป็นการทบทวนที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันโดยการคูณนะคะหมายความว่าครูกำหนดเศษส่วนมาให้หนึ่งจำนวนอยากให้นักเรียนหาเศษส่วนที่เท่ากับเศษส่วนที่ครูกำหนดให้โดยการคูณแต่นี่การคูณได้มาจากไหนอ่ะได้มาจากจำนวนนับคูณเน้นด้วยนะคะที่มากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นจำนวนนับก็ตั้งแต่2 3 4 5 6 20 60 80แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่เราไม่เอา1ครูบอกว่าเน้นที่มากกว่า1ไปคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วนนักเรียนก็จะได้จำนวนนับที่เท่ากับเศษส่วนที่ครูกำหนดให้นะคะยังจำได้อยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูขอตรวจสอบว่านักเรียนจำได้จริงหรือไม่นะคะให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาค่ะเขียนบันที่เรียบร้อยยังคะเรียบร้อยแล้วใครที่เขียนบันที่เรียบร้อยแล้วทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต่างจังหวัดด้วยนักเรียนเขียนคำสั่งลงสมุดเลยค่ะคำสั่งว่าเอาเราช่วยอ่านพร้อมกันค่ะคำสั่งว่าดีมากค่ะเขียนลงสมุดทุกคนค่ะจงเขียนเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้เวลาของครูจะเหมือนเดิมนะคะครูจะให้เวลา1ข้อ1นาทีแต่ถ้านักเรียนเสร็จเร็วง่ายๆครูก็จะเร็วขึ้นนิดเข้าใจตามนี้นะคะเอาตอนนี้นะคะกลุ่มโจโจ้เขียนคำสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตามด้วยลาฟฟี่ค่ะตามด้วยมูมูตามด้วยหมูหยองมังกี้แล้วก็โตโตสุดท้ายจะเป็นกลุ่มแพนดี้ทุกกลุ่มเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรารอปลายทางอีกนิดนึงถ้าปลายทางโรงเรียนไหนมีชื่อกลุ่มมีชื่อแก๊งเหมือนกับนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลคุณครูก็ส่งมาได้นะคะ
ถ้าพร้อมแล้วนักเรียนเขียนข้อที่1ค่ะข้อที่1เขียนโจทย์ค่ะทุกคนเขียนโจทย์ลงสมุดโจทย์ให้มาว่าเศษ3ส่วน7เท่ากับเศษอะไรไม่ทราบแต่ส่วนเป็น21นักเรียนเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะเริ่มเลยค่ะ1นาทีนะคะเศษ3ส่วน7เท่ากับเศษอะไรไม่ทราบส่วน21ครูบอกครูไม่ทราบแต่นักเรียนบอกว่าทราบง่ายๆ1ข้อ1นาทีนะคะแต่ถ้าทุกกลุ่มจะยกธงเขียวได้ก็ต่อเมื่อสมาชิกในกลุ่มต้องเสร็จหมดทุกคนครูจะไปต่อข้อที่2ถ้านักเรียนทำเสร็จเร็วเราก็จะไปเร็วนะคะคิดว่าปลายทางก็น่าจะเช่นเดียวกันกลุ่มลัฟฟี่เสร็จแล้วลัฟฟี่เสร็จโจโจ้เสร็จโตโต้เสร็จตอนนี้รอกลุ่มมูมูอยู่ค่ะมูมูเสร็จไหมเสร็จแล้วถ้าเสร็จแล้วเราไปข้อที่2ค่ะข้อที่2เขียนโจทย์ลงสมุดค่ะโจทย์ให้มาว่าเศษ1ส่วน9เท่ากับเศษ4ส่วนเท่าใดเวลาเริ่มแล้วนะคะจับเวลาแล้วนะคะเศษ1ส่วน9เท่ากับเศษ4ส่วนเท่าใดเสร็จไหมคะธงยังขึ้นไม่ครบทุกกลุ่มอีก10วินาทีสุดท้ายสำหรับข้อที่2หมดเวลาค่ะไปข้อที่3ต่อค่ะข้อที่3ข้อที่3โจทย์ให้มาว่าเศษ2ส่วน6เท่ากับจำนวนนับใดเท่ากับเศษใดส่วน42เริ่มค่ะเศษ2ส่วน6เท่ากับเศษใดส่วน42โอ้ข้อนี้เร็วมากเลยกลุ่มลัฟฟี่เขาบอกว่าของเขาเสร็จหมดแล้วทุกคนเลยอย่างรวดเร็วรอมูมูอยู่ค่ะตอนนี้ต้นทางเสร็จหมดเพราะฉะนั้นครูขอผ่านข้อที่2หมดเวลาค่ะไปข้อที่3นะคะไปข้อที่4ข้อที่4เขียนโจทย์ลงสมุดค่ะเศษ4ส่วน5เท่ากับเศษใดส่วน25เริ่มค่ะข้อที่4เศษ4ส่วน5เท่ากับเศษใดส่วน25โอ้ลาฟี่นำมาแรงวันนี้โอ้โจโจ้ก็แรงค่ะตามด้วยหมูหยองโตโต้แพนดี้มูมูตอนนี้รอมังกี้อยู่ค่ะมังกี้เสร็จไหมอีก10วินาทีสำหรับข้อนี้นะคะหมดเวลาค่ะไปข้อที่5ข้อที่5เศษ5ส่วน8เท่ากับเศษ10ส่วนจำนวนนับใดเศษ5ส่วน8เท่ากับเศษ10ส่วนเศษใดจับเวลาแล้วนะคะรอมังกี้อยู่รอมังกี้อยู่นะคะ10วินาทีสุดท้ายอ
หมดเวลาค่ะตอนนี้ทุกคนวางดินสอเรียบร้อยแล้ว5ข้อเพราะฉะนั้นขั้นตอนต่อไปนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการตรวจคำตอบก็คือเฉลยนั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปช่วงถัดไปค่ะช่วงถัดไปก็คือตรวจคำตอบค่ะดังนั้นเรามาดูค่ะว่าข้อที่1โจทย์ที่ครูให้มาว่าเศษ3ส่วน7เท่ากับเศษใดส่วน21คะเศษ9ส่วน21เสียงพร้อมกันหมดเลยครูอยากทราบว่าเศษ9นี้ได้มาจากไหนได้มาจากคูณด้วย3ดีมากคูณด้วย3นักเรียนสังเกตตรงไหนล่ะนักเรียนสังเกตดูตรงส่วนที่ครูกำหนดให้ครูกำหนดเศษ3ส่วน7มาให้ส่วนคำตอบครูกำหนดส่วนมาให้ว่าเป็นส่วน21แสดงว่านักเรียนต้องทำส่วน7ให้เป็นส่วน21โดยใช้วิธีการคูณคูณด้วยจำนวนใดล่ะคะ3คูณด้วย3เมื่อคูณตัวส่วนก็ต้องไปคูณตัวเศษด้วยเพราะฉะนั้นตัวส่วน3คูณด้วย7เท่ากับ21แน่นอนอยู่แล้วนักเรียนเอา3ไปคูณกับ3เท่ากับ9ดังนั้นคำตอบก็คือเศษ9ส่วน21ตรวจตามเลยค่ะต่อไปค่ะไปข้อที่2เอาแบบนี้นะคะเมื่อสักครู่นี้ข้อที่1ตรวจไปแล้วนักเรียนคะเราเป็นกลุ่มถูกไหมคะเพราะฉะนั้นครูจะให้คะแนนเป็นกลุ่มแล้วในข้อที่1เนี่ยกลุ่มไหนผิดมีคนผิดถือว่าผิดเลยกลุ่มไหนมีผิดยกมือค่ะเอาใหม่ในข้อที่1กลุ่มไหนมีผิดถ้า1คนก็ถือว่าผิดนะคะยกธงค่ะเอาไม่มีเลยถ้าไม่มีครูขอผ่านไปข้อที่2ข้อที่2โจทย์ให้มาว่าเศษ1ส่วน9เท่ากับเศษ4ส่วนอะไรคะ36 36นักเรียนได้มาจากไหนนักเรียนเรียนที่ตัวเศษตอนนี้กำหนดว่าเศษ1ทำเศษ1ให้เป็นเศษ4เพราะฉะนั้นนักเรียนตัวเศษนักเรียนต้องคูณด้วย4เมื่อคูณตัวเศษต้องไปคูณตัวส่วนด้วย9คูณ4เท่ากับ36นักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเศษ4ส่วน36กลุ่มไหนผิดบ้างยกธงค่ะโอ้มีผิดกี่คนคะกลุ่มแพนดี้มีผิดกี่คน2คนกลุ่มอื่นมีไหมไม่มีอ่ะครูผ่านเลยค่ะไปข้อที่3ข้อที่3เศษ2ส่วน6เท่ากับเศษใดส่วน42คำตอบคือเศษ14ขอเสียงดังๆค่ะเศษ14ส่วน42เศษ14ส่วน42นักเรียนได้เศษ14ได้มาจากไหนได้มาจากได้มาจากคูณด้วยคูณได้อะไรคะคูณด้วย7นักเรียนสังเกตมาจากตัวส่วน6คูณกับจำนวนนับแล้วได้12ก็คือคูณด้วย7เพราะฉะนั้นต้องไปคูณตัวเศษด้วย2คูณด้วย7ต้องเท่ากับ14ดังนั้นจะได้คำตอบเท่ากับเศษ14ส่วน42นะคะกลุ่มไหนผิดยกธงค่ะโอ้เยอะมากเลยนะคะธงลงค่ะต่อไปข้อที่4เศษ4ส่วน5นักเรียนได้คำตอบเท่ากับเศษ20ส่วน5ส่วน25เศษ20ได้มาจาก4คูณด้วย5นะคะแสดงว่านักเรียนเริ่มที่จะเข้าใจครูจะไปเร็วนิดนะคะกลุ่มไหนผิดคะข้อ4เอาไม่มีข้อที่5ค่ะมีไหมมีเอากลุ่มมูมูข้อที่5เศษ5ส่วน8นักเรียนจะได้คำตอบเท่ากับเศษ10ส่วน16 10รู้อยู่แล้วส่วน16ได้มาจาก2คูณด้วย8ดีมากค่ะนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบคือเศษ10ส่วน16คราวนี้สรุปคะแนนเป็นกลุ่มนักเรียนดูในกลุ่มของตัวเองสมาชิกของตัวเองดูสิคะว่าผิดข้อไหนบ้างนับคะแนนเป็นกลุ่มนะคะนั่นเองคะวันนี้ครูถามว่ากลุ่มไหนบ้างได้เต็ม5คะแนนกลุ่มไหนบ้างได้เต็ม5คะแนนมีกลุ่มโตโต้กลุ่มลาฟฟี่กลุ่มหมูหยองปรบมือให้3กลุ่มค่ะ
ดีมากค่ะกลุ่มไหนได้4คะแนนปรบมือให้กลุ่มมังกี้ค่ะกลุ่มไหนได้3คะแนนปรบมือให้กลุ่มโจโจ้ค่ะและกลุ่มมูมูกลุ่มไหนได้2คะแนนโอ้กลุ่มแพนดี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ต้องปรับปรุงเพราะฉะนั้นแพนดี้นะคะวันนี้หนูต้องตั้งใจเรียนถ้านำเสนอได้ออกมานำเสนอเลยครูขอไปต่อเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนไปช่วงต่อไปก็คือวันนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเศษส่วนที่เท่ากันโดยการหารนะคะเรามาดูต่อเลยนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ1ชุดแสดงว่าพร้อมนักเรียนคะขอเสียงพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางต่างจังหวัดด้วยนักเรียนตอบตามครูถามพร้อมๆกันนะคะครูอยากทราบว่ารูปที่นักเรียนเห็นเนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมดกี่ส่วนเท่าๆกัน4 ส่วนเท่ากันดีมากครูถามว่าแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกันนักเรียนตอบว่าแบ่งออกเป็น4ส่วนเท่าๆกันนะคะมีส่วนที่ระบายสีกี่ส่วน3 ส่วนนักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นดีมากเศษ3ส่วน4นะคะมาดูรูปที่2รูปที่2ครูวาดรูปเท่าเดิมนะคะครูแบ่งส่วนในแนวตั้งตรงกันเลยนะคะแต่วันนี้ครูแบ่งส่วนในแนวนอนด้วยครูอยากทราบว่ารูปที่2แบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน8 ส่วนเท่ากันดีมากค่ะแบ่งออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันส่วนล่างเป็น4ส่วนบนเป็น4นักเรียนเข้าใจตรงนี้แล้วนะคะครูระบายสีกี่ส่วน6 ส่วนถ้านักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนนักเรียนจะได้เป็น4 ส่วน 8ดีมากมีใครไม่ได้ออกเสียงมีไหมคะทุกกลุ่มออกเสียงหมดจะได้เป็นเศษ6 ส่วน 8นะคะถ้าครูถามครูถามใหม่ครูถามว่านะคะตอนเนี้ยแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน12 ส่วนระบายสีกี่ส่วนนักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็น4 ส่วน 12ดีมากค่ะต้นทางตอบทุกคนนะคะปลายทางตอบพร้อมกันด้วยนะคะต่อมารูปถัดมาครูแบ่งออกเป็นกี่ส่วนเท่าๆกัน16 ส่วนเท่ากันหรือไม่เท่ากันเท่ากันเริ่มไม่มั่นใจแล้วแบ่งออกเป็นอันนี้4ส่วนอันนี้4ส่วนเป็น8อันนี้อีก4รวมเป็น12อันนี้อีก4รวมเป็นสรุปว่าแบ่งออกเป็น16 ส่วนเท่ากันครูระบายสีกี่ส่วน12 ส่วน12ส่วนเพราะนั้นเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็น12 ส่วน 16เศษ12ส่วน16นะคะครูถามใหม่ส่วนที่ระบายสีนะคะในรูปที่1ส่วนที่ระบายสีในรูปที่2เท่ากันหรือไม่เท่ากันนั่นเลยบอกว่าเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะเท่ากันเดี๋ยวเรามาดูให้เห็นชัดเจนทีละคู่นะคะอันนี้คือรูปที่1อันนี้คือรูปที่2เพราะฉะนั้นรูปที่1นักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษ3ส่วน4รูปที่2นักเรียนเขียนเป็นเศษส่วนจะได้เป็นเศษ6ส่วน8ครูถามว่านะคะส่วนที่ระบายสีในแถบที่1คือรูปนี้และแถบที่2คือรูปนี้เท่ากันหรือไม่ไหนมีใครบอกไม่เท่ากันมีไหมคะจิรพงษ์เท่ากันไหมคะเท่ากันสรุปว่าเท่ากันนะคะต่อมาค่ะครูถามใหม่นะคะครูถามว่าเศษ3ส่วน4เนี่ยนักเรียนสามารถทำให้เป็นเศษ6ส่วน8ได้ไหมคะได้ได้นักเรียนทำอย่างไรล่ะเรียนแล้วหรือยังเรียนแล้วนักเรียนทำอย่างไรเราจะใช้วิธีคูณคูณด้วยอะไรอ่ะคูณด้วยจำนวนนับที่มากกว่า1ก็คือ2ใช่ไหมคะนักเรียนนำ2ไปคูณกับ3เท่ากับ6เออจริงด้วยเมื่อคูณตัวเศษก็ต้องไปคูณตัวส่วนเอา2ไปคูณกับ4เท่ากับ8เพราะฉะนั้นครูสรุปว่าเศษ3ส่วน4เท่ากับเศษ6ส่วน8ถูกไหมคะเราข้ามขั้นตอนตรงนั้นไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนเข้าใจตรงนี้นะคะครูพูดใหม่ครูไปใหม่เลยครูบอกว่าเศษ6ส่วน8ครูเอาแท็กที่2มาก่อนจำได้ไหมคะครูอยากทราบว่า
เศษ6ส่วน8นักเรียนคิดว่าน่าจะเท่ากับเศษ3ส่วน4หรือไม่เท่ากันนักเรียนบอกเท่ากันเท่ากันจะทำอย่างไรอ่ะโอ้นักเรียนหลายคนมองออกแล้วนะคะว่านักเรียนบอกว่านักเรียนจะใช้วิธีหารครูถามว่ามันเท่ากับเศษ3ส่วน4นักเรียนเห็นด้วยว่าเท่ากันเพราะเมื่อสักครู่ครูถามแล้วนักเรียนบอกเท่ากันเพราะฉะนั้นการที่เศษ6ส่วน8จะเท่ากับเศษ3ส่วน4นะคะครูก็เลยเน้นว่าถ้าต้องการเปลี่ยนเศษ6ส่วน8ให้เป็นเศษ3ส่วน4นักเรียนจะทำอย่างไรนักเรียนบอกจะหารหารด้วยอะไรคะหารด้วยจำนวนนับที่มากกว่า1มณิษาบอกนะคะควบครอบคุมเลยว่าหารด้วยจำนวนนับที่มากกว่า1แต่สหรัฐบอกทันทีเลยว่าต้องหารด้วย2ถูกไหมคะถูกเพราะหารด้วย2ถ้าหนูเอาจำนวนนับก็คือ2เนี่ยไปหารถ้าเราหารเราหารที่ตัวไหนก่อนตัวเศษแล้วเราต้องไปหารที่ตัวส่วนด้วยไหมหารด้วยเราต้องไปหารทั้งตัวเศษและก็ตัวส่วนแต่คุณเน้นว่าหารแล้วจะต้องทำไมด้วยลงตัวดีมากค่ะหารแล้วต้องลงตัวด้วยเพราะฉะนั้นครูเน้นอีกครั้งว่าถ้าต้องการเปลี่ยนเศษ6ส่วน8ให้เป็นเศษ3ส่วน4จะทำอย่างไรนักเรียนบอกครูว่าเอาอะไรมาหารจำนวนนับที่มากกว่า1ก็คือ2เพราะฉะนั้นนักเรียนสรุปว่านำอะไรคะ2ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนลองดูใช่หรือไม่เราก็ยกมาก่อนเลยได้ลงตัวด้วยคุณเน้นคำว่าได้ลงตัวด้วยนะคะครูก็ยกมาเศษ6ส่วน8นะคะเท่ากับเสร็จเรียบร้อยเราอยู่ในขั้นตอนของการคิดแล้วก็ยกเศษ6ส่วน8มาโดยเขียนเส้นขั้นเศษส่วนแบบยาวนิดนึงเราบอกว่านำ2ไปทำไมคะหารหารทั้งตัวอะไรตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวเน้นคำว่าได้ลงตัวด้วยเพราะฉะนั้นตัวเศษก็คือ6หารด้วยอะไรหารด้วย2เมื่อหารตัวเศษก็ต้องไปหารตัวส่วนด้วยตัวส่วนก็ต้องหารด้วย2แล้วจะไปหารด้วย4ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นจำนวนเดียวกันนะคะหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนคุณเน้นคำว่าได้ลงตัวด้วยดังนั้นตัวเศษนักเรียนก็นำ2ไปหาร6 2อะไรได้6คะ2 3ได้6ตัวเศษเท่ากับ3เสร็จแล้วนักเรียนขีดเส้นขั้นเศษส่วนตัวส่วนก็คือ2ไปหาร8 2อะไรได้8 2 4 8เห็นชัดเจนเลยพิสูจน์ได้แล้วว่าเศษ6ส่วน8มีขั้นตอนก็คือหารด้วย2ทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวจะเท่ากับเศษ3ส่วน4ได้ไหมคะมีใครสงสัยตรงไหนมีไหมถ้าไม่มีนะคะเราไปต่ออีกนิดนึงนะคะนักเรียนจะเห็นว่าแถบนี้แถบที่1เราเขียนแทนด้วยเศษ3ส่วน4ส่วนแถบนี้เป็นแถบที่เท่าไหร่จำได้หรือไม่แถบที่3ดีมากค่ะเขียนแทนด้วยเศษ9ส่วน12คราวนี้ครูจะทำเศษ9ส่วน12ให้เป็นเศษ3ส่วน4บ้างละเพราะฉะนั้นครูจะยกเศษ9ส่วน12มาก่อนนะคะทำให้เป็นเศษ3ส่วน4ทำไงคะหารด้วย3เพราะฉะนั้นเราก็ยกเศษ9ส่วน12มาเขียนเส้นค่าเศษส่วนแบบยาวหารด้วยนักเรียนบอกว่าหารด้วย3ตรวจสอบ3ไปหาร9ได้ไหมได้พอดีเลย3ไปหาร12ได้ไหมได้พอดีแสดงว่าหารลงตัวไหมลงตัวเพราะฉะนั้นตัวเศษหารด้วย3ตัวส่วนก็ต้องหารด้วย3เรามาดูที่ตัวเศษก่อน3อะไรได้9เพราะฉะนั้นผลหารก็คือ3ตามด้วยเส้นค่าเศษส่วนไปดูตัวส่วน3ไปหาร12 3อะไรได้12 3 4 12ตัวส่วนก็คือ4ดังนั้นได้เศษ3ส่วน4เท่ากันไหมเท่ากันนะคะเอามาดูใหม่นะคะให้ชัดเจนเพราะฉะนั้นอันนี้คือแถบที่เท่าไหร่นะคะ1อันนี้นะคะแถบที่4ครูอยากทราบว่าแถบที่4ก็คือเศษ12ส่วน16เนี่ยเท่ากับแถบที่1จริงหรือไม่เพราะฉะนั้นเราก็ทำเศษ12ส่วน16ให้เป็นเศษ3ส่วน4สิเราจะต้องทำไมคะหารด้วย4จำนวนนับที่นักเรียนว่าก็คือ4ตรวจสอบดูว่า4ไปหาร12กับ16ลงตัวไหมลงตัวเพราะนั้น4ใช้ได้นะคะนักเรียนก็ตัวเศษหารด้วย4ตัวส่วนก็ต้องหารด้วย4นะคะเท่ากับเราไปหารตัวเศษก่อน4ไปหา12 4อะไรได้12 4 3
43ได้12ปลายทางตอบด้วยนะคะได้3เศษ3เส้นค่าเศษส่วนเราไปหาตัวส่วนบ้างเอา4ไปหา16 4อะไรได้16 4 16เพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้เท่ากับเศษ3ส่วน4หรือไม่เท่าหรือไม่เท่าเท่ากันครูสรุปว่าแถบที่4เขียนแทนด้วยเศษ12ส่วน16เท่ากับแถบที่3ก็คือเศษ9ส่วน12เท่ากับแถบที่2ก็คือเศษ6ส่วน8เท่ากับแถบที่1ก็คือเศษ3ส่วน4นักเรียนจะสังเกตว่าถ้าเราจะทำให้เป็นเศษ3ส่วน4เนี่ยนะคะเราสามารถนำจำนวนนับและหลายจำนวนมาหารได้ลงตัวเข้าใจนะคะอย่าง12นักเรียนเอา2หารได้ไหมก็ได้เอา2ไปหา16ได้ไหมได้เอา3ไปหา10แม่3นะคะจำนวนนับ3บ้างเอา3ไปหา12ได้ไหมได้เอา3ไปหา16ได้ไหมได้ไหม3หา16ได้ไหมได้ไหมไม่ได้หารแล้วลงตัวไหมจริงๆหารได้แต่มันเหลือเศษเพราะนั้นถ้าหารไม่ลงตัวแล้วเอาไหมไม่เอาเข้าใจนะคะต่อไปเลยค่ะคราวนี้เราช่วยกันสรุปหน่อยนะคะวันนี้เราทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดอาจทำได้โดยทำได้โดยอะไรคะนำจำนวนนับที่มากกว่า1มาตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวหรือนักเรียนอาจจะเน้นไปอีกหน่อยนึงว่านำจำนวนนับจำนวนเดียวกันต้องเป็นจำนวนเดียวกันด้วยนะคะที่มากกว่า1ครูก็โอเคตามนั้นนะคะหรือครูสรุปง่ายๆว่านำจำนวนนับจำนวนเดียวกันหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนหมายความว่าต้องที่มากกว่า1ถูกแล้วหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนแล้วจำนวนนับจำนวนนั้นต้องหารตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนะคะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะเราสรุปว่าดีมากค่ะนักเรียนช่วยกันสรุปแล้วนะคะสละสลวยได้แบบนี้ค่ะเอาลองดูนะคะถ้าครูให้เศษ6ส่วน18มานักเรียนลองคิดซิจำนวนนับใดที่หารทั้งตัวเศษก็คือ6ตัวส่วนก็คือ18ได้ลงตัวบ้างมีคนบอกว่า2นะคะ2นักเรียนนำ2ไปหาร6ได้ไหมคะได้2อะไรได้6 2 3ได้6เอา2ไปหา18ได้ไหมได้2อะไรได้18 2 9ได้18ถ้านักเรียนนำ2มาหารทั้งเศษและส่วนนักเรียนจะได้เท่ากับเศษส่วนใดเศษ3ส่วน9ถูกไหมคะถ้านอกจาก2มีอะไรอีกนักเรียนบอกว่า3เอา3ไปหาร6สิ3หาร6ได้ไหมคะได้3อะไรได้6 3 2ได้6ตัวเศษได้2แล้วเอา3ไปหา18ได้ไหมคะ3อะไรได้18 3 6ได้18เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนนำ3ไปหารทั้งเศษและส่วนนักเรียนจะได้เท่ากับเศษส่วนใดเศษ2ส่วนเศษ2ส่วน6นะคะมีอะไรอีกไหมมี6ด้วยเอา6ไปหาร6 6ไปหาร6ได้6ไปหาร18ได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนนำ6ไปหารทั้งเศษและส่วนลงตัวไหมลงตัวนักเรียนจะได้เท่ากับเศษส่วนใดเศษ1ส่วน3โอ้นักเรียนเก่งมากแสดงว่านักเรียนเริ่มมองออกแล้วทั้งที่ครูยังไม่ได้เขียนอะไรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าครูบอกว่านักเรียนนะคะแบบนี้ครูข้ามขั้นตอนไปแล้วขั้นตอนอะไรไม่รู้เอาอะไรมาหาไม่รู้แต่ครูอยากทำเศษ6ส่วน18ให้ได้เท่ากับเศษ2ส่วน6นักเรียนคิดว่าเราจะนำจำนวนใดมาหารดีคะ3เอาลองดูก็เอา6ส่วน18มาเขียนไว้ก่อนลองหารด้วย3ซิเพราะว่าเศษที่ได้เท่ากับ2ใช่ไหมคะนักเรียนก็อะไรหาร6ได้ด้วย2นะนักเรียนบอกว่า3นักเรียนก็เอา3ไปหารทั้งตัวเศษและตัว
ส่วนนะคะแล้วตรวจสอบสิ3ไปหาร6 3เลยได้6 3 2ได้6ถูกต้องเอา3ไปหาร18 3ได้18 3 6ได้18เพราะฉะนั้นถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะเอาต่อไปอีกจำนวนหนึ่งตามนี้เลยนะคะทำเศษส่วนครูให้มาเศษ4ส่วน20ให้เท่ากับเศษ1ส่วน5เราต้องหารด้วยเห็นไหมคะใครนึกไม่ออกนักเรียนก็มาดูคำจำกัดความบอกว่านำจำนวนนับจำนวนเดียวกันจำนวนนับก็คือ1 2 3 1ไม่เอา2 3 4 5ว่าไปนักเรียนบอกนำ4ไปหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนอ่ะลองดูนักเรียนบอกเอา4นะคะไปหารทั้งตัวเศษแล้วก็ไปหารตัวส่วนเอา4ไปหาร4 4อะไรได้4 4 1 4อ้อถูกต้องเอา4ไปหาร20ได้ไหมได้ถือว่าลงตัวไม่ลงตัวลงตัวตามนี้เลยนะคะ4อะไรได้20 4เพราะฉะนั้นเราสรุปว่าเศษ4ส่วน20เท่ากับได้มั้ยคะถ้าได้แล้วคราวนี้ง่ายละอ้าวมาเลยทุกคนหยิบสมุดค่ะหันไปที่สมุดเขียนคำสั่งพร้อมกันคำสั่งสั่งว่าจงเขียนเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้อ่ะทุกคนเขียนคำสั่งลงสมุดค่ะเดี๋ยวครูจะเดินดูว่านักเรียนเขียนคำสั่งเนี่ยย่อหน้าเข้าไปกี่ช่องวลินหนูย่อกี่ช่องคะอุ้ย5ช่องมากไปไหมครูแนะนำว่าให้ย่อกี่ช่อง1ช่องหรือไม่ก็2ช่องก็พอวลินลบเลยค่ะเพราะเดี๋ยวเราจะเขียนไม่พอนะคะกลุ่มลาฟี่ดีมากเขียนคำสั่งเกือบเสร็จแล้วเดี๋ยวครูขอเดินมาที่กลุ่มโตโตบ้างดีมากค่ะนักเรียนเขียนเลยมือสวยงามนะคะโจโจ้เสร็จแล้วแพนดี้เสร็จแล้วลาฟี่หมูหยองแล้วก็มูมูมังกี้เสร็จแล้วเสร็จทุกคนหรือยังคะยังนะคะรออยู่นักเรียนคะนักเรียนเขียนเศษส่วนนักเรียนเว้นบรรทัดอยู่ใช่ไหมคะให้ทุกคนเว้นบรรทัดไม่เว้นไม่ได้นะเดี๋ยวติดกันไปหมดคำสั่งสั่งว่าจงเขียนเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้เสร็จนะคะไปข้อที่1ทุกคนเขียนโจทย์ลงสมุดเลยค่ะเขียนแบบครูเลยค่ะครูนำมาจากในแบบฝึกหัดที่นักเรียนจะทำเป็นการบ้านวันนี้ช่วยนักเรียนทำการบ้านนะคะเอามาเลยค่ะข้อที่1เขียนโจทย์แบบนี้เลยค่ะเศษ7ส่วน14เท่ากับเศษ7ส่วน14หารด้วยจำนวนนับใดไม่ทราบแต่ต้องได้เท่ากับเศษ1ส่วน2อีกครั้งนะคะเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะเศษ7ส่วน14เท่ากับเศษ7ส่วน14หารด้วยจำนวนนับใดไม่ทราบเท่ากับเศษ1ส่วน2โอ้ธงเขียวขึ้นมาแล้วภายในกลุ่มถ้าเกิดมีคนไม่เข้าใจนักเรียนทำไงคะปล่อยเพื่อนไว้แบบนั้นไม่ได้คือไม่ได้ใช่ไหมไม่ใช่คนที่ทำได้นักเรียนช่วยอธิบายนะคะไม่ใช่ว่าภายในกลุ่มใครทำไม่ได้ดูคนที่ทำได้ไม่ใช่นะคะต้องให้คนที่ทำได้ช่วยอธิบายให้เพื่อนเข้าใจด้วยข้อที่1กลุ่มไหนจะนำเสนอข้อที่1เชิญเลยค่ะวันนี้แพนดี้ออกมาก่อนเพื่อนเลยเอาตอนนี้กลุ่มแฮนดี้นำเสนอแล้วกลุ่มอื่นเสร็จยังคะเสร็จแล้วนักเรียนหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์เลยค่ะทุกคนดูที่จอโทรทัศน์ทั้งต้นทางและปลายทางด้วยนักเรียนตรวจสอบกลุ่มแฮนดี้นำเสนอว่าเศษ7ส่วน14เท่ากับครูบอกว่าเศษ7ส่วน14หารด้วยจำนวนนับใดไม่ทราบจะต้องเท่ากับเศษ1ส่วน2
ก็ได้สังเกตว่าครูกำหนดเศษ 1.2 มาให้เพราะฉะนั้นนักเรียนต้องทำเศษ7ให้เป็นเศษ1เพราะฉะนั้นนักเรียนก็หารด้วย7ช่วยตรวจสอบค่ะ7เลยได้7 7 1ได้7ถูกต้องนะคะเมื่อหารด้วยตัวเศษก็ต้องไปหารด้วยตัวส่วนด้วย7อะไรได้14 7 2ได้14เพราะฉะนั้นถูกไหมคะถูกต้องใครหารด้วย7คิดถูกเลยค่ะต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2ข้อที่2ค่ะนักเรียนเขียนโจทย์ลงสมุดค่ะโจทย์ครูให้มาว่าเศษ6ส่วน15เท่ากับเศษ6ส่วน15หารด้วยจำนวนนับใดจะเท่ากับเศษ2ส่วน5โอ้แพนดี้เร็วมากหมูหยองมังคี้ข้อนี้ใครจะนำเสนอดีกลุ่มไหนนำเสนอเชิญเลยค่ะเพราะรู้สึกว่าจะเสร็จเกือบทุกกลุ่มแล้วเดี๋ยวรอโตโต้ก่อนเดี๋ยวรอโตโต้สักครู่นะคะโอ้ทันทีเลยข้อที่2ใครยังไม่เสร็จบ้างใครยังไม่เสร็จบ้างทุกคนเสร็จหมดตรวจสอบค่ะเศษ6ส่วน15เราจะทำให้เป็นเศษ2ส่วน5เพราะฉะนั้นนักเรียนบอกว่าต้องหารด้วย3หารทั้งตัวเศษและตัวส่วนตรวจสอบค่ะ3ไปหาร6 3อะไรได้6 3 2ได้6ถูกต้อง3อะไรได้15 3 5ได้15เพราะฉะนั้นหารด้วย3ถูกไหมคะถูกต้องใครถูกขีดถูกแบบนี้เลยค่ะขีดเล็กๆไม่ต้องขีดใหญ่นะคะต่อมาไปข้อที่3เราไปข้อที่3ค่ะข้อที่3มาแบบนี้เลยค่ะนักเรียนเขียนโจทย์แบบนี้นะคะปฏิบัติตามครูแนะนำทั้งต้นทางและปลายทางเขียนข้อ3เสร็จแล้วนักเรียนเขียนเศษ16ส่วน20เท่ากับเขียนบรรทัดบนก่อนเศษ16ส่วน20หารด้วยตัวเศษหารด้วย2ตัวส่วนไม่รู้หารด้วยอะไรนะคะเท่ากับเศษ16ส่วน20หารด้วยจำนวนใดไม่ทราบแต่ตัวส่วนหารด้วย4นะคะบรรทัดที่2เขียนเศษ16ส่วน20ให้ตรงกันเขียนเท่ากับตรงกันเศษอย่าเห็นว่าครูมีเส้นขั้นเศษส่วนมาให้เศษส่วนตรงนี้มาจากข้างบนเท่ากับตรงกันเศษส่วนตรงนี้มาจากด้านบนตกลงตามนี้นะคะมีใครสงสัยอีกถ้าไม่สงสัยลงมือค่ะบรรทัดแรกง่ายไหมง่ายนักเรียนดูส่วนนี้นิดนึงนะคะเมื่อกี้ครูนี่ครูแนะนำว่านักเรียนเขียนเศษ16ส่วน20ให้ตรงกันเขียนเท่ากับตรงกันเศษส่วนตัวนี้ครูเขียนเส้นขั้นเศษส่วนให้แล้วได้มาจากข้างบนนะคะเท่ากับตรงกันเศษส่วนตัวนี้ได้มาจากข้างบนเช่นเดียวกันข้อที่3กลุ่มไหนจะนำเสนอดีเชิญเลยค่ะอย่างรวดเร็วน่าจะทันสัก5ข้อนะคะครูช่วยนักเรียนทำกันบ้านนักเรียนเสร็จไหมคะกลุ่มไหนเสร็จและเงยหน้าได้ถ้ากลุ่มไหนยังไม่เสร็จนักเรียนลอกโจทย์ไปแล้วใช่ไหมคะอย่าเพิ่งเงยหน้าทำให้เสร็จก่อนเสร็จไหมคะเอาเสร็จแล้วช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องนักเรียนสังเกตว่าข้อนี้ให้เศษ16ส่วน20มาเสร็จแล้วง่ายมากเลยให้เศษ16ส่วน20ตัวเศษหารด้วย2เพราะฉะนั้นตัวส่วนก็ต้องหารด้วยนะได้2ด้วยเช่นเดียวกันเพราะนั้นใครใส่2ขีดถูกเล็กๆนะคะครูสังเกตว่านักเรียนปฏิบัติกิจกรรมได้ถูกต้องเพราะครูแนะนำนักเรียนว่านะคะนักเรียนก็มาดูตรงกันใช่ไหมคะจำนวนนี้เศษส่วนจำนวนนี้ได้มาจากข้างบน
พอนักเรียนหารด้วย2ปั๊บนักเรียนเขียนเศษส่วนตัวนี้ก่อนเลยถูกต้องแล้วนะคะ2ไปหา16ได้8เขียนตัวเศษ2ไปหา20ได้10เขียนเป็นตัวส่วนดังนั้นจะได้เศษ8ส่วน10ถูกต้องแล้วนักเรียนก็มาทำนะคะส่วนท้ายตัวส่วนหารด้วย4ตัวเศษก็ต้องหารด้วย4ด้วยถูกต้องเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้ถูกเสร็จเรียบร้อยเศษส่วนตรงนี้ได้มาจากข้างบน4ไปหา16ได้เท่ากับ4 4ไปหา20ได้เท่ากับ5ดังนั้นได้เท่ากับเศษ4ส่วน5สรุปบรรทัดที่2ก็จะกลายเป็นเศษ16ส่วน20เท่ากับเศษ8ส่วน10เท่ากับเศษ4ส่วน5ดีมากเลยค่ะนะคะใครถูกขีดถูกนะคะต่อมาค่ะไปข้อที่4เราไปข้อที่4ทุกคนเขียนค่ะข้อที่4เขียนลงสมุดเลยค่ะจริงๆแล้วอยู่ในแบบฝึกหัดของนักเรียนบอกแล้วช่วยนักเรียนทำแบบฝึกหัดข้อที่4เศษ18ส่วน36เท่ากับเศษ18ส่วน36หารด้วยจำนวนนับใดนะคะจะเท่ากับด้านล่างให้ตรงกันเหมือนเดิมนะต่อมาเศษ18ส่วน36หารด้วยจำนวนนับใดจะเท่ากับเศษส่วนตัวนี้ต่อมาเท่ากับเศษ18ส่วน36หารด้วยจำนวนนับใดเท่ากับตัวนี้สังเกตว่าตอนนี้ข้อที่4ไม่ให้จำนวนนับทั้งตัวเศษและตัวส่วนไปเลยเพราะฉะนั้นนักเรียนหาจำนวนนับไหนก็ตามที่หารทั้งเศษและส่วนได้ลงตัวใครเศษขอนำเสนออย่างรวดเร็วเลยนะคะลัฟฟี่เสร็จไหมใครเศษแล้วขอนำเสนอหน้าชั้นเลยค่ะโตโต้เสร็จไหมคะโอ้โตโต้ทำเรียบร้อยสวยงามเส้นค่าเศษส่วนเราต้องใช้ไม้บรรทัดนักเรียนจะใช้มือลากปื๊ดลากปื๊ดได้ไหมไม่ได้มันไม่ตรงไม่สวยงามคณิตศาสตร์ต้องการความเป็นระเบียบด้วยเสร็จไหมคะนักเรียนคะเวลาครูใกล้หมดหันหน้ามาที่จอโทรทัศน์ทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะเหลือข้อที่4และเดี๋ยวจะมีข้อที่5 1ข้อนักเรียนจะได้ทำการบ้านน้อยลงเพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันค่ะนักเรียนคะเราเริ่มจากเศษ18ส่วน36เพราะนั้นจำนวนแรกนักเรียนจะหารด้วยจำนวนนับใดดีกลุ่มโจโจ้หารด้วยอะไรดีคะ3ถ้านักเรียนหารด้วย3แสดงว่าเราต้องหารด้วยอะไรนะคะเอ้าใครทำดีเร็วค่ะอยากให้นักเรียนนำเสนอมากกว่าเอามาเลยค่ะถ้านักเรียนไม่ทันครูจะช่วยแต่บังเอิญว่ามีนักเรียนเสร็จก่อนนักเรียนดูเพื่อนนำเสนอด้วยพอจำนวนแรกข้อหารด้วย3ทั้งตัวเศษและตัวส่วนเขาก็มาทำเศษส่วนก่อนเลยทำต่อเลยค่ะเลข9นะคะจำนวนสุดท้ายค่ะเอาใครได้เชิญเลยค่ะเชิญเลยคุณนักเรียนเก่งมากอ่ะโอ้เก่งมากเอาเรามาตรวจสอบนะคะจำนวนแรกเขาบอกว่าข้อหารได้3 3อะไรได้18 36ถูกต้อง3อะไรได้36ก็เป็น12เพราะฉะนั้นจะได้เท่ากับเศษ6ส่วน12ถูกต้องนะคะต่อมาค่ะข้อหารด้วย9หารด้วยตัวเศษและตัวส่วนลงตัว9อะไรได้18 92 9อะไรได้36 94เพราะฉะนั้นได้เศษ2ส่วน4ถูกต้องนะคะหรือของใครจะเอาหารด้วย6มาก่อนก็ได้ไม่ว่ากันนะคะ9จะไปหารทีหลังก็ได้สลับที่กันได้ไม่ว่ากันต่อมาจำนวนนี้ก็จะเป็นหารด้วย6 6อะไรได้18 6 3ได้186อะไรได้36ก็คือ66นะคะถูกต้องเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถูกต้องนะคะใครได้แบบนี้ยกมือใครได้จำนวนอื่นที่มาหารอีกมีไหมมีไหมคะไม่มีถ้าไม่มีครูขอไปต่ออีกนิดหนึ่งไหนๆก็ไหนๆแล้วข้อที่5นะคะข้อที่5นักเรียนจดและนักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านทุกคนจดค่ะอย่างรวดเร็ว
ครูไม่นำเสนอข้อนี้ให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านเดี๋ยวครูตรวจให้เป็นรายบุคคลข้อที่5นะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงว่าวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างนักเรียนเรียนเรื่องอะไรวันนี้การทำเศษส่วนให้เท่ากันโดยการหารเดี๋ยวครูจะจดให้ทีหลังทุกคนวางดินสอเรามาสรุปพร้อมกันก่อนว่าวันนี้ที่นักเรียนเรียนรู้ไปแล้วนักเรียนได้อะไรบ้างนะคะสรุปสาระการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนไปชั่วโมงนี้ค่ะสาระการเรียนรู้นะคะชั่วโมงนี้นักเรียนได้เรียนเกี่ยวกับเรื่องการทำเศษส่วนให้เท่ากับเศษส่วนที่กำหนดให้เราสามารถทำได้โดยนำจำนวนนับจำนวนเดียวกันหารทั้งตัวเศษและตัวส่วนซึ่งจำนวนนับนั้นต้องหารตัวเศษและตัวส่วนได้ลงตัวนะคะมีใครสงสัยตรงไหนมีไหมถ้าไม่มีช่วงต่อไปเป็นช่วงสุดท้ายเลยก็จะเป็นช่วงขอฝากจากครูขอฝากจากครูไม่มีอะไรมากน้อยๆนะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ 3.8 ข้อที่2ค่ะแล้วข้อที่5เมื่อสักครู่นี้นักเรียนให้เรียบร้อยอันนี้นักเรียนไม่ต้องทำเพราะนักเรียนทำแล้วนะคะสำหรับปลายทางนะคะข้อที่5อยู่ตรงนี้ด้านล่างต่อไปข้อที่2นะคะอันนี้เป็นการบ้านของนักเรียนนะคะเดี๋ยวนักเรียนจดไม่ทันไม่เป็นไรปลายทางน่าจะทันนะคะจดเลยค่ะมีใครสงสัยตรงไหนมีไหมคะถ้าไม่มีวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะนักเรียนทุกคนทำความเคารพขอบคุณครับคุณครู